โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับผมมิดลักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก็มีข่าวดีนะครับวันนี้นะครับพี่แมวจะมาแจกกันนั่งของเหรียญ CP นะครับผมก็คือเหรียญเติมเกมนั่นเองนะครับผมพี่แมวจะแจกเป็นนั่งของบัตรทูนะครับก็คือเอ้ยไม่ใช่บัตรทูดิบัตรกาลีน่านะครับผมเชลนะครับ300บาทนะครับ300เชล300บาทนะถูกแล้วครับจำนวน3รางวัลนะครับก็คือ900บาทนะครับแล้วก็แจกบัตรกาลีน่าเชล75บาทนะครับจำนวน3ใบนะครับทุกคนนะครับทุกคนอยากรู้ว่าเอ้ยพี่แมวเอาเงินจากไหนนะครับมาเติมให้น้องๆนะครับหรือเอามาแจกนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวมีเทคนิคลับนะครับในการที่เราจะหาเงินเติมเกมนะครับแบบคือแบบมันต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับทุกคนนอกจากใช้อาจจะใช้งบนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะได้ผลกำไรที่ค่อนข้างมากขึ้นนะครับก็โอเคครับแต่พี่แมวจะมาสอนดีกว่าว่าการหาเหรียญ CP ในเกมเนี่ยหายังไงให้เยอะๆนะทุกคนนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเข้าเว็บกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บเพย์โซนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ก่อนที่เราจะเข้าเว็บเนี่ยเราก็ต้องเข้าสมัครสมาชิกนะครับก็กดตรงนี้เลยครับผมข้างบนเนาะสมัครสมาชิกนะครับทุกคนนะฮะก็ตอนนี้นะครับมันจะมีให้สมัครตั้งของรหัสนะครับแต่มีอีกแบบนึงนะครับเราสามารถล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมก็คือ Facebook ของเรานั่นเองนะครับรหัสอะไรเนี่ยเราก็จะแบบว่าแจ้งใน Facebook นะครับมันก็สะดวกเรียกได้ว่าสะดวกนะพี่แมวคิดว่าเราล็อกอินด้วย Face เลยดีกว่านะทุกคนเนาะพี่แมวก็จะล็อกอินด้วย Face นะครับผมอ่ะโอเคพี่แมวล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับเป็น Facebook ของพี่แมวนะครับชินภัทรภูมิสาขานะครับผมก็สามารถแอดกันมาได้นะทุกคนก็สมัครง่ายๆนะ Facebook นะครับผมแล้วก็จะว่าเราก็สมัครด้วย Facebook นะก็จริงๆแล้วจริงๆตามหลักพี่แมวคิดว่าเราควรที่จะสมัคร Facebook ดีกว่าเพราะว่ามันรหัสจำง่ายเป็นรหัสของเราเองนะครับผมเนาะคือเติมเงินก่อนเลยนะครับไม่ได้อยู่อันแรกถูกไหมครับก็เติมเงินก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับวันนี้พี่แมวจะมาเติม100บาทนะครับก็คือ100พอยต์นะครับผมเรียกว่าก็จะเติมทางด้านของช่องทางเนี่ยมีหลากหลายกสิกรเพย์พร้อมเพย์ครับแล้วก็ทูมันนี่เป็นบัตรทูนะครับนะหรือว่าเป็นทูวอลเล็ตนะครับก็แน่นอนว่าพี่แมวก็ต้องเอาเป็นทูวอลเล็ตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสะดวกทางทูวอลเล็ตมากกว่านะครับผมก็ส่วนทัวร์เลทเนี่ยจะง่ายมากนะทุกคนก็จะหัก 0% นะครับไม่มีอะไรเลยทุกคนก็เลขวอลเล็ตนะครับก็เป็นอันนี้นะพี่แมวจะเอากรอกเบอร์นี้นะครับแล้วก็เลขอ้างอิงเนี่ยก็คือจากการอันนี้นะครับทุกคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยเลขอ้างอิงเนี่ยทำรายการเอามาจากไหนครับพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวจะเอามาให้ดูนะครับทุกคนนะครับก็โอเคนะครับเริ่มแรกมาเลยนะทุกคนเราก็ต้องเข้าที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับขั้นตอนการเติมเงินง่ายๆนะทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนเราก็ต้องเข้ามาที่ด้านหน้าของแอป to wallet นะครับจากนั้นนะครับก็กรอกเบอร์โทรนะครับที่เราจะเติมไปนะครับก็เบอร์นะครับก็เติมกดตามพี่แมวเลยนะครับผมก็เป็น064นะครับจริงๆแล้วพี่แมวเคยเรียกว่าโอนแล้วนะครับผม818นะครับแล้วก็43 95นะครับทุกคนนะครับก็จำนวนเงินนะครับก็100บาทนะครับผมเนาะค่าอะไรก็เอาเป็นค่าเติมเกมค่าเติมเกมนะครับผมก็กดไปนะฮะก็กดโอนเงินนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเบอร์นี้นะครับก็เช็คให้เรียบร้อยว่าขึ้นชื่อผู้ว่านี่เป็นชื่อพี่เขาเว็บเกมนะครับเราก็กดยืนยันการโอนไปเรียบร้อยนะทุกคนนะครับพอเรากดยืนยันการโอนนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเลขอ้างอิงก็จะอยู่ตรงนี้ครับผม5500036อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจากนั้นครับก็เอาเลขเนี้ยครับผมไปกรอกใส่ตรงด้านของตรงนี้ครับผมตรงเลขที่อ้างอิงทำรายการนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะกรอกให้ดูนะทุกคนโอเคครับพอเราเติมเงินเรียบร้อยนะครับในแอปโทรศัพท์มือถือทัวร์เล็ตนะครับจากนั้นเราก็เลขล่างอ้างอิงที่พี่แมวบอกนะครับมาก๊อปวางนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีรหัสนี่ครับผมรหัสก้าวหน้ากรอกรหัสป้องกันหุ่นยนต์นะครับผมก็หาง่ายๆนะทุกคนก็คือเอารหัสมาจากอันนี้แหละอันแดงๆเดี๋ยวพี่แมวจะแคปเนี่ยให้ดูนะครับทุกคนลากให้ดูเลยดีกว่านะแล้วจากนั้นก็กดกรอกเอาไว้เลยนะครับก็ทำการยืนยันการทำรายการนะครับนี่ครับรายการก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะก็นี่ครับพอยต์ก็เข้าแล้วนะครับสำหรับ100พอยต์นะครับเติมง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับผมก็นะฮะก็วันนี้นะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะมาสุ่มของรางวัลกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับก็คลิปที่แล้วคุ้มนะครับแต่คิดว่าคลิปนี้ต้องคุ้มกว่าเก่าแล้วทุกคนนะครับไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้พี่แมวจะสุ่มได้อะไรกันนะท่านผู้ชมดวงนะครับผมวันนี้พี่แมวจะมาเล่นทางด้านของรักกี้สปินนะครับส่วน CSGO เนี่ยยังไม่เปิดให้เล่นนะครับยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับผมก็วันนี้พี่แมวจะมาเล่นรักกี้สปินแล้วกันนะทุกคนก็เข้าตรงที่นี่เลยนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าของรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับนี่ครับผมสถิติที่พี่แมวเคยสุ่มมานะครับสูงสุดนี่น่าจะเป็นบัตรทู 1,000 เลยนะครับไม่ใช่นี่หว่าเป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับก็ประวัติการสุ่มพี่แมวนะครับก็ยังไม่ได้นะครับแต่วันนี้พี่แมวนะครับจะมาเล่นนะครับผมก็ในนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือสุ่มครั้งนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นจะใช้แบบถ้าเป็นวางเว็บใช่ไหมครับจะใช้เป็นแบบใช้เป็นบิตเพิ่มอัตราการได้เพิ่มอีก10บิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้ไม่เหมือนกันครับอันนี้คือสุ่มครั้งละ10พอยต์นะครับ
ถามว่า10 พอยต์เท่าไหร่10 พอยต์ก็คือ10 บาทนั่นเองครับสุ่มครั้งละ10 บาทนะครับผมเนาะเรียกว่าวันนี้พี่แมวเติมมาเกือบ100 บาทก็คือ100 พอยต์นะครับพี่แมวก็จะสุ่มได้ประมาณ10 ครั้งนะครับแต่ก็อยู่ที่ดวงนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่านะทุกคนนะฮะก็ของรางวัลก็มีมากมายนะครับก็มีทั้งของทูมันนี่นะครับผมเป็นบัตรไกลหน้า750เชลนะครับแล้วก็บัตร1,000นะครับแล้วก็ไม่ได้รางวัลแล้วก็เป็นเครดิตก็คือเหมือนเงินพอยต์นะครับ10 บาทนะครับก็คือ10 พอยต์25 พอยต์แล้วก็ไม่ได้รางวัล2 อันนะครับแล้วก็มีบัตร50แล้วก็บัตร75นะครับเป้าหมายหลักพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวอยากได้เป็นบัตร1,000กับบัตร750เชลนะทุกคนนะครับก็พี่รู้สึกว่าพี่เมียวเนี่ยต้องมีดวงทุกคนแบบว่าดวงต้องมานะครับทุกคนนะแต่เราจะมาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับกดยังไงวะทุกคนอ๋อเริ่มการสุ่มนะครับกดตรงนี้นะทุกคนจะไปกดตรงกลางนะครับก็คือกดตรงริมนะครับโอเคครับสุ่มครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะทุกคนมาดูกันดีกว่านะก็ยังไงครับครั้งแรกโอ้โหไม่ได้รางวัลนะครับเออนะฮะไม่เป็นไรฮะเราสุ่มต่อไปดีกว่าอ้าวกดผิด กดสุ่มรางวัลนะทุกคนนะครับต้องกดตรงนี้นะทุกคนแล้วพี่แมวต้องกดตรงนี้นะพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวเบื่อมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ได้นะครับเอ้ยได้25 พอยต์ครับทุกคนเออถือว่าโอเคนะครับก็รู้สึกว่า25 พอยต์นี่ก็เอาเรื่องกันนะครับโอเคเราสุ่มกันต่อนะท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับครั้งนี้ก็บัตรเฮ้ยจริงปะเนี่ยทุกคนเอ้ยบัตร1,000ครับทุกคนคุณได้รับบัตรทูมันนี่1,000นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือปิดคลิปได้เลยนะทุกคนเอาตรงๆนะฮะไม่ต้องสุ่มต่อนะครับแต่แน่นอนครับเราได้1,100อุ้ยเราลงทุน100 บาทได้1,100นะทุกคนแหมรู้สึกว่าได้บัตรทูเนี่ยคือบัตรทูเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับสามารถเอาไปเติมเกมได้นะครับทุกคนนะครับนอกจากเอาไปนอกจากเติมเกมทุกคนรู้ว่ามันเอาไปเติมเกมได้อย่างที่ต่อนะครับสามารถเอาไปเติมใส่ทูวอลเล็ตได้นะครับเรียกว่ามันแบบมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ไปขายแล้วทูวอลเล็ตเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อของในเซเว่นแล้วก็สามารถกดเป็นบัตรทูแล้วก็สามารถเอามากดเติมซื้อเว็บเพย์โซนได้นะทุกคนโอ้โหแบบคือแบบมันคุ้มจัดนะครับถ้าใครสุ่มได้บัตรทูนะครับแต่ก็เอ้ยเดี๋ยว1,000เนี่ยพี่แมวต้องลองเรียกว่าลองไปเติมให้ดูก่อนนะทุกคนนะครับก็โอเคครั้งต่อไปก็คือบัตรนั่งของนี่ครับผมบัตร75เชลนะครับเอ้ยถือว่าดวงมาอยู่นะทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวมีพอยต์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะทุกคนตอนนี้ยังดูพอยต์ไม่ได้นะครับแต่ก็จะสุ่มให้พอยต์หมดเลยแล้วกันนะก็จนกว่าจะตันนะครับได้พอยต์มาอีกแล้ว25พอยต์นะครับแหมเรียกว่าดวงดีจริงๆนะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้นะครับพอยต์เราก็เหลือ50พอยต์แล้วนะครับทุกคนเราก็จะเอาแบบว่าไปหาซื้อแบบบัตรนะครับยังมีไม่ใช่บัตรแค่เติมเกมเดียวนะครับทุกคนมันยังมีบัตรDTAG AAS หรือว่าเป็นบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับบัตรเติมรายเติมสตรีมนะครับเติม TrueMoney Wallet แต่เราจะเติม Garena ครับทุกคนพี่เอารู้สึกว่าเราจะซื้อบัตรทนังของ50บาทแล้วก็ซื้อได้ครับ75เชลนะครับพี่เอาจะกดยืนยันการสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับพี่เอาก็จะซื้อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับบัตร TrueMoney แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเช็คของกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ครับในจดหมายเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับของที่เราได้มานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับได้เรียกว่าโคตรคุ้มครับโคตรคุ้มโคตรคุ้มบอกเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้เหมือนแบบว่าพี่เมียวเคยได้ไปแล้วนะครับทุกคนก็ยังไม่เคยได้นะวะนั่นเป็นของพี่เมียวนี่หว่าหรือเปล่าวะอันนี้น่าจะของพี่เมียวแหละครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านนี่คืออะไรวะทุกคนรายละเอียดสินค้าเหรอโอเคครับเดี๋ยวขอเช็คนี่นึงนะครับนี่ครับรหัสนะครับกับรหัสบัตรไกน่าเชลนะครับใครที่อยากใช้นะครับก็นี่นะครับพี่เมียวก็อยู่รหัสอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็เป็นตัวนั่งของรหัสอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่รหัสพินนะครับพี่จะเอาไปเติมให้ดูนะครับพี่เมียก็จะเข้าตัวนั่งของนี่ครับพี่เมียเข้าแล้วเนาะสำหรับเว็บเติมเกมของกาเลน่านะครับก็เป็นตัวนั่งของเติมเกม Call of Duty ไม่พูดเยอะนะครับช่วงนี้เล่นนะครับช่วงนี้เขาจ่ายนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็ก๊อปวางก็ได้เลยนะครับผมเอาเป็นรหัสพินนะครับก็ลองกดยืนยันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าใช้ได้ไหมครับก็อยู่แล้วครับว่ามันใช้ได้นะครับยินดีด้วยนะครับเราเติม CP เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นไงครับถือว่าแจกแล้วกันนะครับโอเคจากที่เราสุ่มวงล้อลัคกี้เสี่ยงโชคเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คของรางวัลดีกว่านะครับก็จะมีด้านหน้าของบัตรไกหน้านะครับผม75เชลจำนวน3ใบนะครับใบแรกกอกแล้วนะครับส่วน2ใบนี้ยังไม่ได้กอกนะทุกคนก็แจกคนดูแล้วกันนะครับแล้วก็บัตรทู1,000นะครับก็ยังไม่ได้กอกอีกทีอ่ะทุกคนนะครับก็ถือว่าแจกคนดูไปเลยแล้วกันนะครับบัตรทูก็ใครอยากใครมาเข้ามาดูคลิปแรกก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับพี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณช่วงสายๆนะครับก็ใครแบบว่าเข้ามาดูคนแรกก็คุ้มไปนะครับนะส่วน2ใบนี้ทุกคนก็เอาไปเติมเอานะครับก็เอาไปเติมเกมใหม่ก็ได้หรือเติมเกมฟรีไฟร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับก็แถมเติมบัตรไกน่าเชลเนี่ยยังได้ทางด้านของเรียกว่าเหรียญเพิ่มนะครับเรียกว่าได้โบนัสนะคือโบนัส 10% นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็
ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเว็บเพลย์โซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มของในเกม Call of Duty ดีกว่านะครับเพราะว่าพอดีว่าเรามีแบบว่าเหรียญ CP เติมแล้วอ่ะทุกคนแบบว่าเรามีตังเติมเกมแล้วนะเราก็ไปสุ่มของในเกมดีกว่าต่อกันเลยดูท่านผู้ชโอมเคครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็กลับมาเข้าสู่เกมเรียบร้อยนะครับก็เป็นไงครับบอกแล้วว่าเว็บเพลย์โซนอ่ะมันของจริงนะครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย2009พี่เนี่ยเอามายังไงนะครับพี่เมียวมันมีตั้งแต่แรกคือคลิปเนี่ยพี่เมียวอัดมาย้อนหลังจากการสุ่มเว็บเกมก็คือแบบพอสุ่มเว็บเสร็จปุ๊บก็มาทำคลิปเกมต่อเลยนะครับนะอัดเลขอาจจะแบบไม่ได้เคลื่อนอะไรนะครับเพราะว่าพี่เมียวมาอัดที่หลังนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่จำนวนเงินมาเท่าเดิมนะครับจริงๆแล้วพี่เมียวก็เติมมาจริงๆแหละถ้าเราไปดูประวัตินะครับก็ได้เกือบ3,000เลยนะครับทุกคนนะครับถามว่า3,000เนี่ยพี่เมียวมันต้องเติมประมาณกี่บาทนะครับก็ประมาณนี่ครับผม349 บาทก็คือไล่เรียกกับ300อ่ะแหละเอาจริงๆนะครับก็ประมาณก็จะได้ประมาณเกือบประมาณเกือบ600กว่าๆนะครับนะก็เอา600กว่าๆเนี่ยมาซื้อ Battle Pass นะครับก็คือ300บาทเนี่ยก็จะซื้อ Battle Pass ได้เลยนะครับใน Battle Pass ก็จะมีทั้งของสกินปืนแล้วก็ตัวละครแล้วก็มีกล่องแบบคือแบบคุ้มใครซื้อ Battle Pass คือคุ้มแล้ว Battle Pass นะครับที่สำคัญนะครับยังมีโอกาสที่จะได้เหรียญนี่ครับผมเหรียญ CP ครับผมได้เหรียญ CP คืนด้วยนะทุกคนก็คืออาจจะได้ทั้งละ60บ้างได้60 60 50เห็นไหมครับทุกคน50เอ้ยมันได้คือมันเติมนอกจากใช้เหรียญ CP แล้วมันยังได้เหรียญ CP คืนกลับด้วยครับทุกคนได้เรียกว่าเอาไปสุ่มกล่องอื่นๆต่อนะครับแน่นอนนะครับว่าเรามีเหรียญ CP นะครับมากกว่า 3,000 นะครับเราก็ต้องมาถลุงปืนดีกว่านะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่เมียวแบบว่าพี่เมียวแบบมีตัวละครแล้วครับไม่อยากจะมูตัวละครนี้คือแบบหมดเกือบหมื่นครับทุกคนอย่าไปบอกใครนะครับนะก็คือแบบตัวละครนี้คือแบบว่าสุ่มได้ยากโคตรๆนะครับพี่เมียวคิดว่ากล่องอีก19วันนะครับพี่เมียวก็บอกเดี๋ยวว่าพี่ตรงนี้บอกว่าอยากได้สกินปืนแบบโซฟียอนะครับพี่จะซื้อกล่องนี้ก่อนละกันนะครับกล่องนี้ซื้อได้เปล่าอ้าวมันจำกัดซื้อ1วันนะครับก็อันนี้รู้สึกว่ามีอะไรให้น่าซื้อบ้างครับกระเป๋าอ่ะเอ้ยกระเป๋ากระเท่อยู่นะกระเป๋าก็โก้นะทุกคนกระเป๋าก็โก้ไหมไม่โก้นะพี่เมียวไม่สุ่มนะครับ ถามทำไมอยู่ไม่ได้ทุกคนพี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวอยากได้ทั้งของแบบสกินปืนนะครับผมก็ค่อยมีอ่ะทุกคนสกินปืนแบบโดนใจวัยรุ่นนะครับโอเคครับพี่เมียวก็ดูไปดูมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีสกินปืนอะไรเลยครับทุกคนมันแบบสกินอะไรดีครับทุกคนคือแบบว่าเพชรมันเยอะครับไม่ค่อยอยากจะโม้เลยเนาะสกินปืนเนี่ยพี่เมียวไม่ค่อยอยากซื้อนะครับเพราะว่ามันราคากับความสามารถไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับ1,000นะก็สกินรถก็งอเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่เท่าไหร่ครับทุกคนนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเราสุ่มกล่องแล้วกันเราสุ่มกล่องดีกว่านะครับก็สุ่มกล่องที่พี่เมียวเราไปศึกษาดูแล้วพี่เมียวจะสุ่มกล่องทั้งของนี้ดีกว่า4วันมันใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็อันบนนะครับเป็นทั้งของสกินปืนอันนี้ก็น่าสุ่มนะครับพี่เมียวก็จะสุ่มทั้งของอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับกัปตันเนาะก็จะสุ่มครั้งละ10ก็สุ่มครั้งละ10อะครับจะทำไมอะครับก็สุ่มครั้งละ60อะครับคืองบไม่ได้เยอะครับทุกคนก็จริงๆแล้วก็อยากได้กระเป๋านะครับแล้วก็สกินปืนไม่อยากได้ครับอยากได้แค่กระเป๋าของเดียวครับทุกคนหลักๆนะครับแล้วก็จากตัวละครไม่อยากได้ครับเพราะว่ามันมีตัวละครสีดำแล้วครับคือแบบตัวละครพี่เมียวหล่ออยู่แล้วนะครับเมียวอยากได้แค่กระเป๋าอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะก็อยากได้กระเป๋าอะเอ้ยทำยังไงอะสุ่มทีละ60แล้วกันนะครับทุกคนนะอาจจะไม่ได้สุ่มละครั้งละ600นะครับเพราะว่าแบบว่าคือแบบว่าอยากจะสุ่มทีละนิดๆนะครับพอดีว่าเพชรแบบมันจะได้เก็บไว้ใช้คลิปอื่นอะนะเนี่ยโอเคครับทุกคนเราก็สุ่มไปเรื่อยดีกว่านะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่านะโอ้โหนี่มันกล่องหรือกล่องหรือเกลือวะเนี่ยทุกคนนะครับกล่องหรือเกลือวะทำไมมันเค็มจังนะทุกคนอ้าวเฮ้ยได้กระเป๋าแล้ววะทุกคนเอ้ยมันก็ได้ง่ายดีนี่หว่ากระเป๋าก็ได้แล้วครับทุกคนเราก็ไม่ได้อยากได้ตัวละครนะครับเพราะว่าพี่แมวไม่ชอบตัวละครแก่ๆครับพี่แมวชอบตัวละครแบบดาร์กๆแบบเท่ๆครับโอเคครับพอเราสุ่มได้กระเป๋าแล้วเราก็ไปสุ่มนั่งของปืนนะครับโอ้โหชิบหายแล้วคือจะบอกว่าโอ้โหอันนี้60อันนี้ก็คืออันนี้ไม่ค่อยจี๊ดมากนะครับอันนี้ M4 ก็ถามว่าเล่นไหมก็ไม่ค่อยได้นะครับก็ AK ก็ไม่ค่อยได้จับเพราะว่ามี AK แดงอยู่แล้วครับเป็น AK Battle Pass นะครับมีความสามารถค่อนข้างที่จะดีทุกคนนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับ Battle Pass นะครับก็ไม่ค่อยอยากจะขายของเลยอะแต่ Battle Pass มันของมันดีกว่าอยู่แล้วอะครับทุกคนก็ใช้เพียงแค่300บาทนะครับก็สามารถเอาไปซื้อได้แล้วอะครับแล้วก็ยังมีแถมยังสุ่มกล่องยังมีโอกาสได้ทั้งของปืนสกินม่วงอะครับสองความสามารถอะครับมันโหดอยู่แล้วอะครับคืออย่าลืมไปซื้อกันนะครับ Battle Pass ที่คือแบบดีต่อใจมากนะครับโอเคครับเราก็จะสุ่มกล่องอันนี้แล้วกันสุ่มครั้งละ100แล้วกันนะครับแบบว่าสุ่มแบบคนรวยอะครับนะครับก็สุ่มไปเลยดีกว่านะครับอันแรกเป็นเฮ้ยตกใจครับก็รู้สึกว่าปืนนี้พี่เมียก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็แบบว่าก็สุ่มอะครับทำไมอะครับเงินเหลือช่วงนี้สุ่มเล่นๆไปแล้วกันนะครับอีเคแดงพี่จะสุ่มทีละครั้งแล้วกันนะครับก็
รู้สึกว่ากล่องมันไม่ค่อยมีอะไรให้สุ่มนะครับก็อยากให้กล่องออกมาแบบพี่แมวไม่อยากเล่นเป็นกล่องพี่แมวอยากเล่นเป็นท่านั่งของแบบตารางครับเป็นแบบว่าแบบหมุนแบบเป็นตารางอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลป่ะครับเป็นแบบเป็นล็อตอ่ะครับพี่ชอบแบบล็อตมากกว่านะครับแบบสุ่มอย่างเงี้ยกล่องมันแบบไม่ค่อยเปรี้ยวนะทุกคนโอเคครับก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มอันนี้แหละนะครับมันปืนม่วงไม่ค่อยมาเลยครับโอกาสได้ปืนม่วงมันมีหรือเปล่าทุกคนเขียนป่าวะโอกาสได้ปืนม่วงโอ้โห 1% คือโอกาส 1% นี่คือโอกาสที่เราจะได้ถูกไหมครับโอเคสุ่มไปโอ้โหได้ระเบิดเห็นสุ่มแล้วแบบท้อแท้มากครับทุกคนปืนไม่ค่อยออกเลยโอเคครับเราก็ได้มีดได้มีดสีแดงนะครับคุ้มแล้วพี่แมวก็อยากได้ลูซี่เหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวไปสุ่มอีกกล่องนึงกันกล่อง M4 นะพี่แมวก็จะสุ่มอ่ะ540เลยแล้วกันครั้งเดียวตุ้มเดียวจบนะฮะไม่ต้องสุ่มเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับก็สุ่มตุ้มเดียวเอ้ย AKมาทำพระนะครับผมโอเคก็ได้ AK ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียว่าอยู่แล้วครับก็มานี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสอนหา CP แบบง่ายๆนะครับก็คลิปนี้มีแจกเหรียญมีคลิปนี้มีแจกปากเกน่าแล้วก็ยังมีเติม CP นะครับก็มานี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน